กราบสวัสดีชาวลูมิเอสก้าทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสุโกชาแนลอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมาแนะนำครับในส่วนของทำค่าความสนิทให้มันเกิน800นะฮะหลายคนคงไม่รู้นะครับรวมถึงวิธีการทำให้มันเร็วที่สุดนะครับผมสรุปอย่างนี้เลยการที่จะทำให้ค่าสนิทเพิ่มเร็วที่สุดเนี่ยคือการปาร์ตี้ครับแล้วก็ไปฟาร์มตีมอนด้วยกันครับผมอันนี้เร็วที่สุดครับตอนแรกเราก็ไม่รู้นะครับแล้วค่าความสนิทเนี่ยมันทำอะไรได้นะครับเนี่ยดูดิเนี่ยนะครับมันทำให้เราตัวแม็กเลยเนี่ยคือมากกว่าพันเนี่ยก็คือทำให้เราโจมตีเพิ่ม 5% นะครับแล้วก็ HP เพิ่มอีก 5% ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะครับว่าห้ามมองข้ามเลยนะครับเพราะว่าถ้าใน1ปาร์ตี้มีทั้งหมด5คนเนี่ยมีเพื่อนเราทั้งหมด4คนเนี่ยที่มี 5% นะฮะเราจะมี HP บวก 20% และ Attack เพิ่มขึ้นถึง 20% เลยนะครับผมและสรุปครับมันทำง่ายมากๆครับก็คือให้เราฟาร์มก็จะถึง800ทับพันครับและให้เราทำการมาซื้อดอกไม้ครับดอกไม้ก็จะมี999หรือ99เนี่ยนะครับพอเราทำการซื้อแล้วก็มอบให้กันเนี่ยนะครับก็จะทำให้มันขึ้นมาอย่างนี้ฮะเนี่ยเห็นไหม 5% ครับเนี่ยอันนี้เป็นคู่หูผมนะครับต่อมาครับเป็นแนะนำในส่วนของไนท์แมร์มูนนะครับขออภัยครับเขาเรียกว่า Night of the Red Moon ครับหรือไอ้กิจกรรมพระจันทร์สีเลือดเนี่ยก็คือเราจะตี5คนนะครับผมอันนี้ผมจะตีมา4คนอีกคนหนึ่งพอดีติดธุระครับแล้วก็มาดูแผนที่แล้วก็วิ่งรวมมาเลยครับก็มีกิจกรรมไม่เยอะครับก็ให้เรามาเก็บกล่องครับแล้วก็ไล่หวดกันครับผมว่ามันสนุกมากนะในเนี้ยมันจะมีทั้งหมด5ตีนะครับก็จะมีทั้งหมด25คนนะครับก็ไล่หวดกันครับก็คือเราจัดในสกิลของ PVP ครับอันนี้ผมก็วิ่งดูเนาะนะครับว่าเราจะทำยังไงฮะก็เก็บกล่องครับเราดูก่อนว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหนเราเก็บกล่องครับเราก็วิ่งครับเราดูก่อนเพื่อนเรามาแล้วนะครับคือเราห้ามไปคนเดียวนะผมแนะนำเลยนะครับเพื่อนผมก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละนะครับก็ค่อยๆรวมกันครับหรือถ้าเราสามารถจะกดติดตามก็ได้นะครับเห็นไหมทางซ้ายเพื่อนผมตายไปแล้ว1คนนะครับเราก็ไปต่อครับผมถึงเพื่อนเราจะตายเราก็ต้องพิมพ์ครับมึงรวมกันเถอะไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้านะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้ออน Discord นะครับโอ้โหเจอมาเพียบครับเราก็วิ่งหนีครับจะไปบวกก็โง่ครับมาเพื่อนเรามาเราบวกครับผมนะฮะอันนี้เพื่อนผมมา1คนครับเราบวกครับตอนนั้น 4-5 คนลุยครับลุยเข้าไปครับบวกครับช็อตกันเต็มแมปเลยนะฮะโอเคครับพอฝั่งนู้นเสร็จท่าเราก็ไล่ครับผมไปจะหนีไปไหนฮะโอ้โหมาเจอครับเจอเราก็บวกครับอันนี้พอดีพระหลักผมไม่มานะถ้าพระหลักผมมาจะง่ายกว่านี้อีกนะฮะเลือดผมก็จะเต็มกันนะครับโอเคครับไปต่อครับให้เราทำการไล่ไหมครับไล่ไปจะหนีไปไหนครับผมหยุดเรียบร้อยครับผมโอเคหมดแล้วตีเมื่อกี้เราก็พิมพ์ขอคิงนิดนึงครับโคตรสวยนะฮะ นะครับไปต่อครับก็ผมตอนนี้ผมอัพสกิลนี่เป็นสกิลจับนะครับสกิลจับไปเรื่อยๆครับพอเราฆ่าเยอะเนี่ยพอเกิน10ตัวนะฮะในตี้เราก็จะมีปีกครับผมแล้วก็ขี่รถไปแล้วเจอใครแล้วก็สอยครับพยายามจับเป็นคู่นะครับเพราะว่าถ้าเรายืนคนเดียวเนี่ยผมบอกเลยนะฮะเจ็บนะครับเจ็บมากๆจริงโอเคเมื่อกี้2ต่อ6นะครับขอคิงอีกนิดนึง สนุกครับไปนะครับเราเจอแล้วก็บวกครับใช่ครับผมเล่นคอนนะคนที่เล่นคอนนะพยายามให้ใช้สกิลหยุดนะครับไม่ต้องคิดมากครับเราเป็นเหมือนสายกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะฮะดาเมจเราได้นะครับส่วนยาเนี่ยนะฮะแนะนำเลยให้ใช้ขวดเหลืองขวดเหลืองคืออะไรถ้าคุณเล่นคอนเนี่ยดาเมจคุณดีในระดับหนึ่งเนี่ยคุณสามารถฆ่ามันได้เลยนะครับในที่แบบ1คอมโบก็ตายนะฮะโอเคอันนี้ผมยังไม่ค่อยเก่งนะผมยังโดดไม่ค่อยแม่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไปครับทีมผมดาเมจอะไรอยู่เรียบร้อยครับแล้วก็ไปต่อครับคือใน1แมปเนี่ยพอเราตายเนี่ยมันก็จะไปเกิดนะครับมีทั้งหมด5ตี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งมีทั้งหมด5ตี้นะครับโอเคแล้วก็วิ่งหาครับเหลือประมาณ4นาทีนะครับเอาไปต่อครับโอเคเราก็เปิดกล่องครับก็คือเราสามารถเปิดกล่องรับของได้นะฮะโอเครับของได้เก็บของได้นะครับพยายามไปกับเพื่อนครับผมวิ่งกันอย่างน้อยก็คู่นึงนะครับไปคนเดียวคุณตายแน่นอนบัวครับบัวครับไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนคุณก็ตายครับเพราะคุณโดนสตันอะไรเงี้ยก็โดนบวกตายหมดนะครับไปครับเก็บของครับผมวิ่งหาครับในระหว่างเนี้ย
เราสามารถกดรวบรวมเพื่อนได้นะแต่ผมยังไม่ได้กดนะครับผมคิดว่าแต้มยังห่างอยู่ต้องค่อยๆเล่นไปครับผมนะครับเราเจอเยื่อยครับผมตัดสตันมันเรียบร้อยนะฮะไปต่อครับแล้วก็ลุยต่อไปครับผมนะครับดูสิจะเจอใครอีกไหมครับก็จะเดินช้าก็ขี่รถแม่งซะเลยนะฮะเจออีกแล้วครับผมเยื่อครับบุ้มตีซะเร็วเลยนะโอเคครับไปต่อครับค่อยๆไปฮะเทโค้งนิดนึงครับรอเพื่อนครับผมมาค่อยๆไปนะครับก็เจอยาวหูยข้างหน้ากิตตี้วะนะบวกเข้าไปครับบวกทุบครับทุบโดดแข็งวะนะครับอันนี้ฟ้าผ่าครับสกิลคอนนะผมแนะนำสกิลฟ้าผ่ามันจะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งถูกรวบมาเป็นแบบในก้อนเดียวเนี่ยผมฟ้าผ่าเนี่ยก็อีกฝ่ายเจ็บหนักแน่นอนนะครับโอเคครับแล้วบวกกันเลยครับไม่ต้องกลัวครับสู้ครับสู้ครับเพื่อนเรามาแล้วเราสู้ครับเราแข็งครับจะตายแล้วจะโดนล็อกคาอีกโอ้โหเอาวะนะครับกดยาสู้ครับตีเข้าไปพาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเราก็เรียบร้อยครับตายเกิดใหม่ครับผมอันนี้มีคนถามตายทำยังไงครับตายเราก็ดูแมปครับเมื่อกี้เราตายตรงไหนเราวิ่งเลยครับปักหมุดวิ่งครับมันมากครับผมพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดเนาะเอาใหม่โอเคมันฮะกดไปใหม่โอเคครับไปต่อครับผมใกล้จะถึงเพื่อนเราแล้วเพื่อนเรารออยู่นิดนึงนะฮะช็อตเมื่อกี้แข่งกันจริงๆนะครับยังอยู่เพื่อนเรายังอยู่ดูเลือดดิโอ้โหจุ๊บนี่เขาตีแทงไงแทงแม่งถึงจริงโขนเข้าไปคือหลายคนก็เล่นกลยุทธ์เอาแท้งมาหมดเลยอย่างเงี้ยก็เหนื่อยกันนะฮะบางคนก็เล่นเอาแท้งโบกตําเมนะครับลองดูนะฮะมันเล่นได้หลายสเต็ปนะครับเพราะมันปาร์ตี้รวมกันเยอะเนี่ยแม่งมั่วเละเทะนะครับแต่มันก็สนุกสนานนะโอเคนะครับใครนิ่งแล้วก็สตันหวยครับคือหน้าที่คอนเนี่ยคุณจําไว้เสมอเลยนะหน้าที่คอนเนี่ยนะครับหยุดนะฮะหยุดให้เพื่อนตีครับผมแต่ถ้าหยุดแล้วเราตีเองแล้วก็ตีครับแต่แนะนำนะครับเราควรจะเป็นกึ่งแทงกึ่งซัพพอร์ตกึ่งดาเมจนะฮะมันจะเป็นเหมือนแบบเดินสายกลางนะครับเล่นต่อไปครับเจออีกแล้วครับผมวิ่งตามครับไอ้ขี่รถขู่แม่งข้างหลังเข้าว่ะบวกครับบวกครับนะครับเห็นไหมถ้ามีขวดเหลืองคุณก็จะสามารถสกิลที่3เนี่ยมันจะตีเป็นเกือบแสนนะฮะได้เลยนะครับบางทีก็เป็นแสนกว่าไงแล้วแต่นะฮะคีก็สวยงามมากนะครับอย่างในบอร์ดเนี่ยก็มีหลายคนนะตีแรงกว่าผมเยอะมากเลยนะครับผมในระดับกลางๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในระดับคอนนะครับในระดับคอนที่แบบกลางๆอีกทีนึงนะครับย่ำไปนิดนึงนะครับมาเราเจอแล้วครับผมเราเจอเหยื่อครับเราเจอเหยื่อเราบัวครับแม่งรัวผมตายห่าเลยครับผมเห็นไหมถ้าอีกฝั่งเขายืดสกิลเป็นเนี่ยเขาก็เอาดาเมจถอยครับว่าเอาแทงมาชนก็ยิงตายครับไม่ใช่ว่าเราจะยืนได้ตลอดนะโอเคเกิดไม่ไกลครับไกลไหมวะเมื่อกี้วิ่งต่อครับไม่เป็นไรครับน่าจะวิ่งไปไม่ทันแล้วปะไม่เป็นไรครับตอนนี้แต้มเราขาดเราจะได้ที่1 นะครับแต่เรามาดูคาราวันนี้ไหมคาราวันที่1ก็จะเป็นฉายาครับแล้วก็ดูแป๊บนึงฉายากล่องส้มแล้วก็ไข่ครับต่อมาฮะวิธีการเลือกดาครับพยายามเลือกมีดบินนะครับหมอกพิษพวกเนี้ยนะครับเนี่ยลองดูชื่อนะครับติดตามพายุหมุนหมอกพิษหรือมีดบินเขียนน้ำแข็งได้อันนี้จะง่ายครับแล้วมันจะง่ายกว่านั้นอีกนะฮะถ้าเกิดเราให้ลองเข้าทุกตัวครับพอเราลองเข้าทุกตัวเนี่ยมันจะมีบางตัวเป็นบักครับผมนะฮะอันนี้ฝากสำหรับคน BP น้อยๆนะให้ลองเข้าทุกตัวครับบางคนเป็นบางตัวเป็นบักเราก็มันจะไม่ใช้สกิลครับเพราะมันไม่ใช่สกิลแล้วก็ยืนบวกได้ครับอันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคสำหรับคน BP น้อยๆนะครับถ้าคน BP ที่ตีได้ก็ไปตีอย่างที่ผมโชว์ไปภาพเมื่อกี้3ภาพนะครับเน้นนะฮะในส่วนของมีดบินนะฮะแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นภูเขาไฟดินน้ำแข็งหรือพายุเนี่ยได้หมดเลยและอันสุดท้ายแนะนำนะฮะเอาง่ายสุดก็คือเป็นดินระเบิดครับก็คือคุณจะโยกไปซ้ายทีขวาทีเนี่ยก็ทำให้มันจบในส่วนของดาร์กง่ายนะฮะนะครับอันนี้ผมเอาภาพมาให้ดูก็คือไอ้พวกที่เขาโชว์กันตีกันเร็วๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยไม่มีฮะพวกที่ตีเร็วๆคือมันเจอบักอย่างเงี้ยเนี่ยผมเจอบักเจอบอดบักก็ง่ายครับก็ยืนบวกเลยครับง่ายๆเลย
ก็โอเคครับวันนี้เราก็แนะนำไปหลายๆทริคเนาะก็ลองปรับใช้กันดูครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผม